โอ้ยฮาพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาพี่น้องมาดูเขาลากปลาลากอวนเอาปลาขึ้นให้ดูครับมีตามออเดอร์ทีนี้เราจะมาดูไซปลากันครับผมนะครับเรายังไม่เคยเห็นการลากปลานะครับโดยใช้เครื่องอวนแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้ออเดอร์สั่งปลานะครับเราอยากรู้ว่านี่ครับขั้นตอนในการลากปลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่ครับต้องใช้ผู้คนจำนวนมากขนาดทีมผู้ล่าก็ยังตื่นเต้นว่าตัวใหญ่จะเข้าให้ไหมประมาณกี่โลครับตัวใหญ่30โลได้30พี่น้องจะเข้าให้ไหมครับอันนี้จะใหญ่กว่าแหครับแต่ก็ลุ้นเหมือนกับแหนั่นแหละครับถ้าลากรอบนี้ไม่โดนอาจจะต้องขยับไปทางนู้นอีกต้องดึงที่ครับพี่น้องวันนี้เอาไหมต้องดึงตีนเข้าน้ำบ่เหมือนชักกระเยอะครับชักกระเยอะกับปลาชักกระเยอะกับปลาเอาพี่น้องบื้อบื้อครับลากเสร็จก็ต้องมาลุ้นกันอีกเอ้ามีลุ้นครับพี่น้องเขาลุ้นผมก็ลุ้นคนถ่ายก็ลุ้นวันนี้มีกิจกรรมแบบนี้ให้ได้ดูพี่น้องนี่ครับนี่ครับเอาแล้วครับนั่นแหละครับไต่สันเอาพี่น้องนี่คือวิธีการนะครับวิธีการปลาว่าเข่าเยอะมามันไหลแล้วไหลแล้วปื๊ดพี่น้องมาแล้วครับไหวไหมครับจะลากไหวไหมครับโอ้ปลาจะลากไหวไหมพี่น้องเอ้ยยกขึ้นจากใดดิใส่โอ้เอ้าปลาพี่น้องมาแล้วครับปลาแล้วครับโอ้ปลาพี่น้องไม่ใช่เป็นตันเนาะดิโอ้มันคงจะหลายครั้งแล้วพี่น้องมันทุ่นจมไปแล้วนะดูโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับหูปลามาหือมาครับมาแล้วโอ้พี่น้องโอ้โหจะช็อกครับคนไทยมันจะช็อกกว่าแล้วไม่เคยเห็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกัดตากล้องครับคนข้างล่างนะจะมากินเด้อจะโดนมันกินเด้อเยอะเกินโอ้อันนี้มีแต่บึกใช่ไหมครับโอ้โหพี่น้องโอ้เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจมากครับไม่เคยเห็นแบบนี้โอ้ดูพี่น้องโอ้ยเนื้อกี่ตันเนาะนี่โอ้เห็นน้ำนิ่งๆพี่น้องโอ้อันนี้แค่บางส่วนนะครับแค่บางส่วนโอ้พี่น้องเราจะดึงขึ้นยังไงมันออกแล้วอันนี้คือยังไงครับเอาแค่อยากดูตัวหรือว่าจะย้ายเขาก็สั่งเท่าไหร่จับตัวแย่ๆครับจับเอาเป็นตัวครับจับเอาเป็นตัวนี่เยอะครับพี่น้องในวิธีการลากปลาจับปลานะครับได้เอามาให้พี่น้องได้ดูครับบางท่านอาจจะเคยเห็นแต่ผมยังไม่เคยเห็นนี่ครับก็จะลงไปจับหาตัวใหญ่ๆโอ้ยวันนี้ถ้าแบบออเดอร์ประมาณ3ตัวละ30โลก็จับตัวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับดูโอ้โหเอาตัว5โลก่อนพี่เพชรเอาเข้าไหนก่อนเดี๋ยวโทรมานี่ไปน้องครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆดูครับดูโอ้สายใหญ่ครับสายใหญ่อู้
เฮ้ยโอ้นี่ประมาณกี่โลครับ20ประมาณนี้ประมาณ20โลครับตัวนี้เอาเก่งมากแม่เก่งมากนี่กำลังมาเลยนี่ครับแล้วไม่ถึงแล้วพี่น้อยก้อนพี่น้องประมาณนี้แล้วครับเอาวิธีการจับปลาลากปลามาให้ดูนะครับในบ่อในกระชังเราจะได้เห็นปลากันเยอะๆแบบนี้แหละวิธีการก็จะใช้ตะข่ายแบบนี้นะครับเยอะอยู่นี่ก็เป็นปลาที่เราจะต้องคัดจะต้องแยกครับผมวิธีการก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องพี่ทีมงานเฮ้ยพี่น้องคลิปนี้เอามาฝากกันแค่นี้เลยครับนะได้เห็นแบบตื่นตาตื่นใจดีครับผม